ที่ฉะเชิงเซายังไม่ใช่จุดเดียวที่มีอุบัติเหตุน่ากลัวนะคะไปต่อกันที่จงังหวัดชุมพรค่ะนี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุที่มีรถไฟชนกับรถกระบะนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณตำบลชุมโคอําเภอปะทิวค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนเส้นทางจะไปที่บ้านคลองวังช้างซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุด ตัดทางรถไฟสายใต้ห่างจากสถานีรถไฟคลองวังช้างประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองคือพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโกตอนเดียวค่ะมีโครงเหล็กบรรทุกต้นไม้เต็มคันรถเนี่ยถูกชนติดกับหัวรถไฟเลยนะคะถูกลากห่างจากจุดตัดไปประมาณ200เมตรสภาพอย่างที่เห็นเนะะี่ยคือพังยับเยินกระบะแล้วก็โครงเหล็กเนี่ยหลุดออกมาจากตัวถงังส่วนด้านหน้ารถก็ถูกลากไปกับหัวรถไฟ เคราะหดีมากเจ้าหน้าที่ไปถึงตรวจสอบเข้าไปในซากรถเนี่ยไม่มีใครติดอยู่นะคะก็ไปสอบสวนคนขับรถกระบะเนี่ยคือหลบหนีออกมาได้คือคุณวินยูนามประภาอายุ31ปีเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนเนี่ยขับรถมาตาม GPS ที่ตั้ง<ะ>เอาไว้คือไม่รู้ทางจะเดินทางไปส่งต้นไม้ที่สนามบินจังหวัดชุมพรค่ะก็เลยใช้เส้นทางจากถนนเพชรเกษมที่บริเวณสามแยกท่าแซะประทิวมุ่งหน้าไปที่สนามบินชุมพรซึ่งก็คือจุดหมายปลายทาง GPS เขานำทางไปก็ไปตามเส้นทางนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันต้องผ่านจุดตัดทางรถไฟจังหวะที่กำลังขับรถข้ามทางรถไฟเนี่ยท้องรถไปติดกับขอบปูนที่บริเวณทางข้าม,มก็เลยลงจากรถค่ะแล้วก็ใช้แม่แรงเนี่ยยกล้อให้พ้นจากขอบปูนปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีขบวนรถไฟที่41กรุงเทพยะลาวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเลยพุ่งเข้าชนรถกระบะอย่างแรงเสียงดังสนัน่น เพราะดีที่ตัดสินใจกระโดดหลบออกมาจากรางรถไฟได้ทัน mm hmm. ก็เลยทําให้รอดตายแบบบุตรวิดเลยนะคะคุณวินยูบอกแบบนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านกว่า30คนก็มาช่วยกันยกรถกระบะออกจัดทางค่ะ mm hmm. ก็สุดท้ายก็เปิดทางให้รถไฟสามารถใช้ได้ตามปกติสําหรับเส้นทางนี้นะคะเคราะดีนะคะที่ยังไม่เสียชีวิตจาก mm hmm. เหตุการณ์นี้นะคะ